สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแม็กสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจังหวัดนครนายกทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแม็กเป็นอาคารขนาด2ชั้นแบ่งเป็นส่วนสำนักงานและส่วนปฏิบัติการกำหนดแล้วเสร็จปี2564โดยจะติดตั้งและเดินเครื่องโทคาแม็กปี2565สำหรับเครื่องโทคาแม็กเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็กและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นอาคารแห่งนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นของไทยและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียนการวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นนับเป็นหนึ่งในการวิจัยที่ชั้นแนวหน้าที่จะช่วยสร้างความรู้ความเป็นเลิศและความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะวิกฤตและเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนสู่ความสามารถพึ่งพาตนเองได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติจึงได้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นให้อยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์ของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช 2563 ถึง 2570เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาเครื่องโทคาแม็กของไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งชาติอาทิงานด้านโบราณคดีได้ร่วมกับกรมศิลปากรตั้งแต่ปี2557โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาสำรวจวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างตลอดจนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยการใช้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอายุห้องปฏิบัติการตรวจสอบส่วนประกอบของวัตถุในการศึกษาเรียนรู้อดีตนำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นการฉายรังสีเพื่อปลอดเชื้อในประเทศไทยเป็นกระบวนการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากสามารถกำจัดเชื้อโรคและพยาธิในอาหารชัดเจนนะครับคุณวิรัยวันครับคุณน้ำค้างนะครับที่เสียงผมพูดชัดเจนนะครับและรังสีเอ็กซ์คุณวิสุทธิ์ครับฝนตกไม่หยุดนะครับปัจจุบันสถาบันแห่งนี้สามารถฉายรังสีได้ครบวงจรทั้งอาหารสดอาหารแช่แข็งข้าวสารและสมุนไพรรวมทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ยังได้ร่วมวิจัยใช้รังสี X ในการฆ่าเชื้อโรคในใบปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ด้านการจัดการกับกัมมันตรังสีได้ให้บริการจัดการในการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีด้วยการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีออกสู่สภาวะแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งนี้สถาบันแห่งนี้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนางานนิวเคลียร์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไปจากนาทีวาดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คุณธนกรนะครับคุณทิยาแก้ปัญญาวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพร้อมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบบริเวณดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2512ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์ให้ตั้งเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกที่ดำเนินการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นปลูกไม้โตเร็วช่วยฟื้นฟูป่าทำให้สภาพดอยหัวโล้นในอดีตกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันเกษตรกรชาวเขาสีชมพูได้แก่ชาวลาวีดาราอ้างจีนยูนานและไทยใหญ่มีรายได้มั่นคงจากการปลูกสตรอเบอรี่พีชพลับพลัมผักอินทรีย์เพาะเห็ดในโรงเรือนต้นแบบพลังงานสะอาดรวมทั้งชาและกาแฟอาราบิก้า
ซึ่งปลูกภายใต้ร่มเงาต้นอะโวคาโดเพื่อป้องกันน้ำค้างแข็งในช่วงหน้าหนาวและยังเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมบรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่วางจำหน่ายในงานโครงการหลวง2563ระหว่างวันที่21-24ธันวาคม2563ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสมมุ่งเน้นให้มีการจัดการที่สมดุลทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภาครัฐจึงได้ประสานความร่วมมือในการทำหน้าที่จัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบดอยอ่างค้างมีสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรมสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนการศึกษาแก่เยาวชนการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าและสร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานผลการดำเนินงานมามากกว่า50ปีของสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อประเทศมีพืชพันธุ์ไม้เขตหนาวหลากหลายชนิดที่สร้างความสวยงามแก่พื้นที่พันไม้เขตหนาวจากต่างประเทศที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมที่สำคัญคือซากุระญี่ปุ่นและได้ทยอยนำต้นพันจากแหล่งต่างๆของประเทศญี่ปุ่นไต้หวันนิวซีแลนด์ภูฏานเข้ามาทดสอบเพิ่มเติมปลูกเรียงรายตามเส้นทางแปลงวิจัยทดสอบพืชผลเขตหนาวและในลานซากุระด้านบนของสวนปาซิคาดว่าปีนี้ซากุระญี่ปุ่นจะเริ่มออกดอกตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปประชาชนสามารถขึ้นไปเที่ยวชมเรียนรู้แปลงเกษตรและถ่ายภาพซากุระญี่ปุ่นที่ออกดอกบานสะพรั่งรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1เอกทีมนะครับวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมะโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก่อสร้างหลายพื้นที่ได้ครับทั้งสร้างสะพานที่ขอขอด้วยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระบรมราโชบายที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรที่เป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิธีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแบ่งการอบรมเป็น3ภาคได้แก่ภาคเจริญจิตตภาวนาภาควิชาการและภาคปฏิบัติทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี2547เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พระพุทธธรรมแก่พระสงฆ์และสามเณรปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยในชีวิตของชาวไทยทางไปจนะจนะทางไปปัตตานีถูกไหมครับนามหม่อมก็จนะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็อาศัยนะครับข่าวสำนักนะครับก่อนที่จะเริ่มรายการของเรากันนะครับจะให้บอกว่าอย่างไรดีนะครับในขณะที่บ้านเมืองกำลังปั่นป่วนนะครับเนี่ยจุดดับที่2786นะครับนี่ฝรั่งบอกว่า NASA ว่า Magnificent Sunspot There only one way to describe giant sunspot AR2786 Sizes Magnify Say Amato Astronomer นะครับ Francis นะครับ Rovira ใช่ไหมครับ Who sending this picture from Cannesเมืองคานนะครับฟานส์นะครับที่ประกวดต่างๆเนี่ยดูนะครับด้วยที่คือจุดดับที่2786นะครับซึ่งตามด้วยมีจุดเล็กอีก 2-3 จุดนะครับตรงนี้ซึ่งเมื่อเช้าก็ถ่ายภาพไว้นะครับซึ่งเมื่อเช้าผมโพสต์ยังไม่ได้โพสต์นะครับงั้นถามว่านะครับโรเวสบอกว่าเป็น high h alpha filter นะครับ turn to the red
Pro of Solar Hydrogen แต่ผมไม่มีใช้ฟิลเตอร์ธรรมดานะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับใช้บรรยากาศลดลงมาเป็น 6.01 นะครับประมาณ 6.10 นี่เป็น 01 นั้นตีกลับไปตีกลับมาครับนะปฏิกิริยามีเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มี C class นะครับเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ประมาณคือประมาณ 3:00 เรานะครับมี C class 1ลูกงั้นตอนนี้นะครับถ้าดูการคาดการณ์เนี่ยโอกาสเกิด C class 60% M class 15% ถือว่าสูงนะครับที่บอกว่า M class ก็สามารถก่อให้เกิดนะครับสึนามิใหญ่9มีนาคม2011ที่ฟุกุชิมะเซนไดนะครับนั่นคือ M class นะครับยิ่งตอนนี้สนามแม่ลูกอ่อนปวกเปียกนี่บอกครับ2785นะครับ2786ที่ตามหลังมาเนี่ยลูกใหญ่นะครับใหญ่มากๆและนี่ครับ2781กำลังวกกลับมาที่บอกว่าไอ้2781เนี่ยผมเชื่อว่ามี M class X class นะครับเนี่ยแสดงว่า2781ที่วกกลับไปแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยน่าจะเป็น2787นะครับเนี่ย2781เนี่ยครับอีกประมาณ4วันถึง5วันเนี่ยจะผ่านพ้นจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้าซึ่งตรงกับโลกเรานะครับงั้นก็เป็นว่าจะมีจุดดับใหญ่ๆ2จุดจะแอนคือ2786กับ2787นะครับที่แปลงร่างมาจาก2781จะเข้ามาสู่ด้านหน้าของโลกเราก็เตรียมพร้อมนะครับฝรั่งถึงบอกว่าสุกกันเถิดเรานะครับคือสุกสอสรุปขอไข่หรือสอสรุปกอไก่ครับงั้นตรงนี้ก็ใหญ่เห็นไหมครับโอ้โหมีอัลฟาคือผมดูว่ามีเดลต้าเท่านั้นแต่เพราะเขาบอกว่ามีแค่เบต้าไม่มีเดลต้าแต่บางครั้งเห็นเดลต้าขึ้นมาด้วยนะครับเพราะเดลต้านี่คือ M class X class สบายๆเห็นไหมครับจุดดับ2781แล้วก็เมื่อเช้าครับอย่างที่บอกครับว่าจุดดับนะครับถ้าดูภาพถ่าย NASA นะครับจะจุดดับ2785จุดดับ2786 2783เนี่ยจะโคจรหรือจะหมุนจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาที่ทางนี้นะครับแต่เมื่อเช้านี้ที่เราที่ผมถ่ายรูปได้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณสุเมธนะครับที่เป็นส่วนช่วยยามหาศาลนะครับพอคุณสุเมธถ่ายก่อนผมมาถ่ายตามคุณสุเมธบ้างนะครับพบว่านะครับการโคจรนะครับหรือการหมุนรอบตัวเองเนี่ยของจุดดับที่2783 2785 2786นั้นกับโคจรไปจากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนเราดูภาพถ่ายนะครับจาก NASA จุดดับเนี่ยจะโรเททไปนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแต่ที่ถ่ายภาพได้ตอนเช้าเราพบว่าเป็นจากล่างขึ้นบนลักษณะค่อนข้างจะ90องศานะครับเสร็จแล้วนะครับพอมาตอนก่อนเที่ยงนี่น่าจะก่อนเที่ยงนึงเป็นนี่ครับจุดดับเคลื่อนตัวแนวเฉียงแบบนี้อ้าวผมถามท่านว่า NASA สีเขียวนะครับตอนเช้าถ่ายภาพได้เป็นจุดดับโรเตทคือเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนสีชมพูตอนเที่ยงกลับกลายเป็นจากทะแยงนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือมาสู่ตะวันตกเฉียงใต้งั้นถามว่าอันนี้ถือว่าโลกแหวกตัวไหมครับถูกไหมครับนี่คือข้อมูลที่แท้จริงนะครับมาดูที่ผมถ่ายภาพมาวันนี้มาดูกันตันโลเทชั่น27ภาพที่1เห็นไหมครับณตอนนี้เห็นว่าจุดดับ2786 2785เนี่ยดาวการเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนถูกไหมครับล่างขึ้นบนแต่ของ NASA นะครับที่ NASA เขาออกทุกครั้งนี่นะครับจุดดับเนี่ยจะโรเตทจากซ้ายไปขวานะครับเมื่อเช้านี้ตอน 7:36 นาทีโทษครับตอน 7:00 นาทีนี้เคลื่อนที่นะครับจากล่างขึ้นบนนะครับแต่ของ NASA จากซ้ายไปขวางั้นตอนนี้ก็มองว่างั้นจุดดับจะน่าจะองศามาเกือบ90องศาโลกวอบเบิลเห็นไหมครับจุดดับ
เส้นสีฟ้าคือเราถ่ายภาพจริงๆงั้นถ้าบอกว่าเอ๊มันอาจจะไม่เชิงประมาณ90องศาเนี่ยเป็นเส้นไหนเอ่ยงั้นเอาเป็นว่านะครับประมาณถ้าดูตรงนี้ก็อาจจะเฉียงๆหน่อยยิ่งแบบนี้ยิ่งเอียงมากใหญ่นะครับถูกไหมครับงั้นโลกเราแกว่งตัวเอียงมากกว่าปกติหนักไปใหญ่เลยนะครับดูภาพต่อเนื่องเรื่อยนะครับจุดดับตอน 7:30 นะครับนะจุดดับเนี่ยโคจรจากล่างขึ้นบนนะครับ2783อยู่นี่นะครับอันนี้2785นี่คือ2786งั้นแสดงว่าโลกเราเอียงขวาถูกไหมครับเอียงขวา90องศานะนี่ถ่ายนะครับถ่ายจากที่ศูนย์เราดำๆนี่คือพวกนกอะไรแล้วแต่ไม่ต้องสนใจมันนะครับเนี่ยมีเมฆบางส่วนนี่คือถ่ายเองกับมือตัวเองนะครับมีจุดดับเล็ก2จุดเนี่ยกำลังรวมตัวกันกำลังถูกดูดไปหากันและกันด้วยนะครับเห็นไหมจุดดับเล็กเนี่ยงั้นกลุ่มนี้คือ2786นะครับมีหลายจุดเล็กๆนะครับ2จุดนี้กำลังถูกดูดไปรวมกันงั้นตอนนี้ว่าใจแอนบางครั้งภาพก็เบลอไม่ชัดนะครับเพราะว่าใช้พยายามฟิลเตอร์ต่างๆนะจุดดับเนื่องจากล่างขึ้นบนนะครับบางครั้งก็ไม่ชัดนะครับที่บอกว่าถ้านานๆกล้องอาจจะเจอปัญหาก็ได้นะครับอันนี้ตอนโอเคเลยครับนี่ตอน4โมงเย็นแล้วครับนี่17อันนี้ตอน4โมงเย็นครับปลายว่าจุดดับนะครับเคลื่อนที่ทะแยงนะครับตอนเช้าจุดดับเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนตกเย็นเคลื่อนที่ทะแยงเห็นไหมฮะจากบนลงล่างถ้าเป็นภาพถ่ายจากองค์การนาซานะครับที่ให้เราดูเนี่ยมันจะเป็นจากซ้ายไปขวาสีเขียวถ่ายตอนเช้านะครับถ่ายตอนเช้าจุดดับเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนสีชมพูถ่ายตอน4โมงเย็นจุดดับเคลื่อนทะแยงนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือลงตะวันตกเฉียงใต้เอาสิแต่นาซาจากซ้ายไปขวางั้นโลกพลิกไปพลิกมาเอียงไปก็เอียงมาถูกไหมครับเพราะจุดที่ไม่เอียงแน่นอนถ้าดูเท็จเองนี่ขอโทษครับชิบหายไปป่วงนะครับนะฮะนี่คือตอน4โมงเย็นที่ถ่ายมานะครับให้ดูกันตอน4โมงเย็นเห็นไหมฮะวันนี้นะครับ4โมงเย็นจุดดับอยู่ตรงนี้เอาสินะครับเอิญว่าถ่ายผ่านเปลวความร้อนมีการเผาป่ากันในถัดปลูกไร่อ้อยนะครับก็เลยเห็นไหมจุดดับเคลื่อนทะแยงมุมเนี่ยแปลกๆหาง2ลูกตรงนี้อันนี้2783โอ้นะครับเป็นจุดดับที่เราถ่ายภาพได้นะครับจุดดับนี้เคลื่อนที่ออกมุมด้านนี้นะฮะเคลื่อนที่ในแนวนี้เห็นความผิดปกติของโคจรลมอันนี้เกิดจากสนามเมฆอ่อนตัวเองนะครับนั่นตอนเช้า7โมงเช้าถ่ายทิศทางจุดดับเคลื่อนที่จากเส้นสีชมพูนะครับจากล่างขึ้นบน4โมงเย็นทะแยงลงล่างท่านใดมีกล้องนะครับกรุณารบกวนช่วยกันนะครับมาถ่ายภาพดวงอาทิตย์ถ่ายภาพดวงจันทร์แล้วมาแชร์กันมาดูกันความเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมถ่ายวิดีโอด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจที่มีความร้อนนะครับอาจเป็นวิดีโอก็ได้นะครับขึ้นมาช้าแล้วกันแล้วก็ไปถ่ายดวงจันทร์ตอนกับ6โมงเย็นถ่ายพระจันทร์จะหา UFO บินไปก็ไม่เจอนะครับเนี่ยดวงจันทร์นี่ถ่ายตอนนะฮะเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับพยายามใช้ฟังก์ชันต่างๆของกล้องเพื่อดูว่าภาพไหนจะชัดเจนที่สุดนะครับนี่คือดวงจันทร์ที่ถ่ายได้มากระต่ายหูสองหูหัวอยู่นี่ตัวอยู่ตรงนี้กระต่ายแปลกที่เป็นคลิปวิดีโอไม่คัปปี้มานี่ใช้นะแองสตรอมแตกต่างกันนะครับ
ก็ชัดเจนนะครับเรื่องขององศาในการโคจรที่ไม่เหมือนกับนะครับข้อมูลจากองค์การนาซานะครับที่โชว์เราว่าจุดดับจะเคลื่อนที่เห็นไหมฮะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะ2783ตรงนี้2785 2786เดี๋ยวตรงนี้ครับ2781จะวกกลับมาเป็น2787นะครับงั้นจุดดับนี้นะครับมีลูกกระจกตามไปด้วยตามสูตรนะฮะมี2จุดตามมาและ2จุดนี้ครับกำลังถูกจุดใหญ่ๆนี้ดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปหาตัวเขาอันใครที่ยังไม่เตรียมตัวยังเออขอเราชายคอยเมื่อไหร่ก็ได้ก็ระวังตัวไว้นะครับเมื่อค่ำๆถ่ายดวงจันทร์สีชมพูขอบคุณพระคุณน้ำค้างนะครับดีมากครับผมคุณไกรูเหรอครับอาจจะอ่านผิดนะครับ KAIRU คุณไกรูคุณทิติพงศ์จากท่ายางเพชรบุรีนะครับท้องฟ้าเป็นประยางคุณชุติพรก็แชร์นะครับรอฟังนะครับคุณปูนิ่มไปทำงานสงขาพัทลุงสัมภาระไปนะครับสบายๆชิวๆครับเราไปสบายๆเราวางแต่ไม่ระแวงนะครับพระจันทร์ขึ้นตกองศาไม่เหมือนที่เดิมใช่ครับแกว่งไปแกว่งมาครับคุณน้ำค้างบิวตี้นะครับคุณแค่ทางผ่านสวัสดีครับนะครับคุณจุตินะครับคุณสุภาวดีคุณแสงจันทร์นะครับคุณสุภาวดีครับคุณมิ่งเมืองคุณมิ่งเมืองครับปีใหม่นี้มาร้องเพลงให้เราฟังได้ไหมครับนะครับที่นี่เนี่ยครับที่ศูนย์เราชัดเจนทุกอย่างนี่มันบ่งบอกฟอร์มมาแล้วก็2781วกกลับมานี่อันตรายแน่นอนนะครับยังพบการระเบิดการก่อตัวแปลกๆอีกหลายรูปแบบของดวงอาทิตย์นะครับการปลดพลังงานยังไม่หยุดหย่อนนะครับมีการระเบิดย่อยๆแต่เขาไม่ยอมโชว์อัพแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยครับเนี่ยไม่ยอมปล่อยข้อมูลสักทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เขาอ้างของ NASA แต่ผมเชื่อว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะเพราะการรู้ข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยเราคาดการได้ส่วนตอนนี้ครับลมสุริยะโอ๊ยมาถึงประมาณ700กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ2ล้านกิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงเฮ้ยมาจากไหนล่ะนะครับมาดูจากดวงอาทิตย์นะครับพัดจากซ้ายไปขวาดูสีครับดูสีตรงนี้ไม่ถึง600มั้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยสีตรงนี้ประมาณ 3-400 นะครับตรงนี้นะครับลมสุริยะนะครับจะมาจากซ้ายมาขวาเนี่ยจากซ้ายมาขวานี่คือลมสุริยะจากซ้ายมาขวานะครับดวงอาทิตย์นะครับจะอยู่ด้านนี้เนี่ยงั้นพอพลังงานเพิ่มมาแต่ดูสีแค่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นสีส้มอ่อนนะครับประมาณ 3-400 แต่ตรงนี้ครับแดงเถือกนะครับแรงกว่า600นะครับงั้นก็ชัดเจนว่านะครับว่าลมสุริยะที่มากระแทกโลกลนจับได้ที่717นี้นะครับไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเห็นย้ำนะครับพลังงานกระแทกโลกด้านหลังตลอดเวลามาเห็นไหมครับว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้ปั๊บเนี่ยลมสุริยะเขานี่จะแทกโลกแรงไปเรื่อยๆแล้วพระราหูวันที่1ธันวาคมนี้จะใกล้โลกมากที่สุดก็ดูกันนะครับพลังงานแดงเถือกหมดเลยนะครับเส้นที่มาดูภาพนิ่งนะครับเส้นสนามเหล็ก IMF ที่มาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมครับตรงไม่มีการฉีกขาดนะครับไม่ฉีกขาดแต่ตรงนี้ครับดูพลังงานที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากด้านหน้านะครับมาจากด้านข้างๆด้านหลังเยอะเห็นไหมครับลมย้อนกลับสวนทางก็มีเห็นไหมครับสวนทางด้านหน้าก็มีลมออกด้านล่างก็มีเอ้าอุ้ยทำไมลมออกด้านล่างล่ะถอยหลังก็มีเอาเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้ลมผันผวนขึ้นบนเอาสิลงล่างก็มีไปหน้าก็มีแล้วแต่นี่คือการตกกระทบของพลังงานนอกโลก
วันรันเบลบิดเบี้ยวงอตรงนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยลมสุริยะมาที่713กิโลเมตรต่อวินาทีโอ้โหก็ประมาณ2ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรสนามเรียกโลกนะครับเคลื่อนที่ผันผวนไปมานะครับณจุดเนี้ยเราเห็นชัดๆว่ามีการแบ่งเป็น4ขั้วแน่นอนถูกไหมครับนี่สีแดงเข้มสีส้มก็คือ1 2น้ำเงินเข้มสีฟ้า3 4งั้นสนามแม่เด็กโลกครับ NASA ก็บอกมาแล้วครับประมาณเดือนก่อนว่าแบ่งเป็น4ขั้วนะครับแบ่งเป็น4ขั้วบางช่วงนะครับจากรายงานครับสดๆเนี่ยบางช่วงเป็น6ขั้วบางช่วงเป็น8ขั้วซึ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะผิดปกตินะลมสุริยะจากซ้ายมาขวาไม่แรงนะครับเดนซิตี้ของโปรตอนความหนาแน่นดูไม่เยอะแต่ข้างหลังเยอะกว่าเห็นไหมครับข้างหลังเยอะข้างหลังเยอะมาดูเพรสเชอร์แรงอัดแรงบีบเห็นไหมครับด้านหลังเยอะกว่าเพื่อนเลยเนี่ยตรงนี้เหมือนว่ามากระแทกจากด้านหน้าไม่ใช่ครับคือนี่เป็นมิติเดียวงั้นมันอยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับงั้นกลางคืนก็เตรียมตัวครับนอนไม่ค่อยหลับกันส่วนแกรมมามาเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้นะครับนี่คือวันที่26ใช่ไหมแกรมมามารุนแรงมากวันช่วงขาดไป27ยังมาหนาทึบต่อเป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นใหญ่ไม่เป็นเส้นเล็กส่วนรัสเซียเจอข้อมูลของคอสมิกเรย์บอมบาร์ดนะครับหรือปลูผมงั้นคอสมิกเรย์นะครับที่วัดได้ทางซีกโลกเหนือทางที่รัสเซียนะครับที่วลาดิวอสตอกทางด้านที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่มอสโกเนี่ยสูงมากงั้นคอสมิกเรย์นำมาเรื่องของไฮโดรเจนสำคัญนะครับสำคัญงั้นเรื่องนี้ยิ่งเล่นๆนะครับอย่าถามว่าทำไมภาครัฐไม่ยอมบอกนั่นบอกนี้ก็เขาไม่บอกก็เรื่องของเขาอะถ้าผมบอกคุณแล้วคุณจะทำตัวอย่างไรนี่คือปัญหาของคุณนะครับอย่าไปโทษภาครัฐอย่าไปคอยใครบอกนะครับศึกษาด้วยตัวเองนะครับพระเจ้าสอนไว้หลักการเชื่อกรรมสูตร10ประการอย่าเชื่อเพราะในตำราอย่าเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกถูกไหมครับงั้นหลักการชี้มี10อย่างงั้นให้เชื่อเพราะใช้สมองไตร่ตรองคิดด้วยตนเองนี่คือหลักการเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสอนมานะครับอันนี้ศาสนาอื่นก็นำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่นับถือพระเจ้าแต่ว่าหลักการเชื่อมี10อย่างเชื่อในตำราเชื่อเพราะครูบอกมาเช่นนี้นะเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดดูนะครับงั้นให้เชื่อเพราะคิดเองไตร่ตรองเองด้วยสมองตนเองชูแมนเดโซแนนซ์หรือความถี่โลกหรือหัวใจโลกเนี่ยเต้นต่ำ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 มาตลอดเดือนกว่าแล้วแสดงถึงการอ่อนแออย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เรื่องของวอยนะไม่มีกระพริบนะครับแต่ก็ดีใจครับที่ว่านี่ครับอินเดียขึ้นมา4ทุ่นนะครับงั้นตอนนี้อินเดียสัญญาณทุ่นเพิ่มมา4ทุ่นแล้วนะครับแต่เผอิญว่าสัญญาณทุ่นด้านบนเนี่ยมีประโยชน์กับเราค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่านะครับนี่คือระนองนะครับแล้วก็มาพังงามาปาภูเก็ตด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับมีแนวของหมู่เกาะอันดามันขวางอยู่มีแนวของสันนะครับสันเทือกเขาใต้ทะเลขวางอยู่นะครับแต่ด้านล่างนะครับนะครับหมู่เกาะนิโคบาในนิดเดียวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นช่องเขาช่องเขาใต้ทะเลช่องเขาใต้ทะเลนี่งั้นถ้าเกิดตรงนี้มีการไหวรุนแรงปั๊บเนี่ยเกิดซึนามิเกิดขึ้นมาเนี่ยจะถาโถมผ่านช่องเขาระหว่างหมู่เกาะอันดามันกับหมู่เกาะนิโคบาอย่างสบายๆนะครับระหว่างอาเจหัวเกาะสุมาตรากับเกรทนิโคบาอย่างสบายๆงั้นตรงนี้สำคัญกับเรามากผมก็หวังว่าก่อนเดือนธันวาคมนี้นะครับ 2-3 ตัวนี้น่าจะทำงานจะได้มีข้อมูลมาวิเคราะห์มาเตือนภัยกันได้นะครับส่วนภาพรวมโดยทั่วไปถือว่านะครับยังดีอยู่ครับยังไม่มีการผันผวนของสถานการณ์เนี่ยแล้วท่านดูครับทำไมการตั้งนะครับทุ่นเตือนภัยตั้งเป็นแนวเหนือใต้เพราะคอยตรวจวัดการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กโลกด้วยครับนะของเรายังเดซิมอลเล่อยู่การ์ดซันเฟอร์พบเยอะตลอดเยอะเสมอต้นเสมอปลายพระอาทิตย์ขึ้นลงครับเน้นย้ำว่า
นะผมทำกราฟเน้นได้ว่ามีการตกเล็กน้อยเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากนะครับจากทิศทางนี้ดูนะครับเนี่ยการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตกมานิดนึงแล้วเคลื่อนที่ขึ้นต่อถึงจะมาต่อทางนี้เนี่ยงั้นถามว่าทำไมเคลื่อนแล้วนะครับมาประมาณท่านตรงนี้ประมาณปาปัวนิวกินีเนี่ยมีการตกมานิดนึงหาที่ Northern Territory นะครับ Western Australia ตรงนี้ Northern Territoryแล้วก็ขึ้นหน่อยนึงนะครับไปหาเกาะบาหลีแล้วก็ตกลงด้านล่างมาเนี่ยองศาที่โคจรถ้าดูตามเนี้ยโลกก็เอียงไปเอียงมาอาจจะเอียงไม่เยอะนะครับแต่พอถ่ายภาพจุดดับมาปั๊บโอ้โหมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับพยายามเดี๋ยวคงวิทยาศาสตร์ให้ดูนะครับวันนี้ก็แจ็คแดเนียลหน่อยนะครับนี่แจ็คกำลังพูดอยู่นะครับลมพายุพัดมาเยอะลมโลกลมบนเจ็ตสตรีมนะครับเคลื่อนที่ไหมมาผ่านประเทศไทยปั๊บวกไปด้านบนงั้นแน่นอนครับความหนาวเย็นหายไปแล้วก็จากทะเลมาแทนดูลมล่างเห็นไหมลมล่างรุนแรงนะครับเนี่ยมาจากนะครับมาจากเมืองจีนนะครับมาจากทะเลเหลืองลงมาปั๊บผ่านฟอร์โมซานะครับผ่านไหหลำลงมาเข้าอ่าวไทยนิดนึงครับท่านที่พยายามถามเอ้ยแล้วถ้าเกิดเขื่อนอะไรนะเขื่อน3ขามันเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยน้ำท่วมลาวแน่นอนไม่ท่วมครับนี่ครับเขื่อน3ขาเร็วนี้ครับงั้นเขื่อน3ขาแตกปั๊บน้ำทะเลจะนู่นครับออกทะเลเหลืองนะครับไม่มาประเทศไทยไม่มาอ่าวไทยนะครับงั้นท่านที่แชร์โพสต์พวกนี้ศึกษาดีๆนะครับอย่าแชร์ฟันเฟือนเขื่อนที่จะแตกมีผลต่อประเทศไทยคือเขื่อน G14 เขื่อนซึ่งแน่นอนประเมินว่าประมาณ7เขื่อนต้องแตกเวลาเหตุการณ์โพชิปนะครับแต่จีนจะต้องสร้างเขื่อนไว้เพื่อเก็บน้ำจืดแล้วก็ให้มีปลาอยู่เป็นอาหารหลังโพชิปนะครับฝุ่น PM1 อันนี้คือรอยรั่วนะครับชั้นบรรยากาศทำให้โอโซนตกยังผิวโลกได้ก็เนี่ยแถวนี้ครับหัวหินประจวบมัตพันน้อยเนี่ยไม่ไปไหนแล้วมาทางเกาะสองพม่าการ์ดซันเฟอร์เนี่ยก็แนวนี้ครับเห็นไหมฮะงั้นมันมีความสัมพัทธ์สัมพันธ์กันว่าโอชั้นอากาศรั่วปั๊บใช่มั้ยครับคอสมิกเรย์ตกลงมาได้โอโซนตกได้ปั๊บทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาผุดขึ้นมาแล้วก็พาฝุ่นขึ้นมาด้วยนะครับฝุ่น PM 2.5 นะครับอันตรายมากๆเลยอุณหภูมิน้ำทะเลนี้ยังไม่มีการดีแคลร์ที่ผิดปกติอย่างชัดเจนนะครับอุณหภูมิบนบกก็แปลกๆนะครับความกดอากาศต่ำสูงเป็นลิ่มที่ขึ้นไปทำให้ภาคเหนือนี่ร้อนเผาๆคือร้อนกลางแดดแต่ในร่มก็ยังลมเย็นสบายอยู่นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยในร่มนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยในร่มสูงสุด25องศาเซนเซียสในหน้าร้อนในร่มนะครับอยู่กลางแดดอีกเรื่องนึงงั้นหน้าร้อนจัดๆเนี่ยอยู่ในร่มก็ยัง25องศานะครับผมมีการตรวจวัดอยู่ความชื้นกระแสน้ำลมพัดมานะครับเส้นศูนย์สูตรทิศทางลมการกระโดดทิศนะฮะมีเมฆมวลเมฆมาเยอะภาคใต้ฝนตกหนักนะครับเนี่ยภาคใต้ฝนเยอะหน่อยมวลอากาศผันผวนเคิร์ฟไปเคิร์ฟมาลมพามาฝนพามาพายุลูกนี้ไม่ตั้งชื่อในทางการทัศน์เลยนะเนี่ยที่มาขึ้นนะพอตั้งทะเลแดงนะครับเนี่ยก็แปลกๆแสลมนะครับสูง10เมตรนะครับอุณหภูมิ2เมตรก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามีการรบกวนอยู่คลื่นไม่มีอะไรนะครับ air pressureถูกรบกวนหมดครับมาดูกลุ่มครับ Stained Sky นะครับดูภาพมีข้อมูลใหม่ไหม ATS Listening to Art Bell Interview Michael Brown
about the apocalypse โอเคก็เรื่องของที่มีฟีมามีการเอาทำเชลเตอร์ใต้ดินนะครับรถเทรลเลอร์เข้าได้นะครับนะครับที่บอกว่าแต่ละเชลเตอร์ของฟีมาเนี้ยจุคนได้ก็ประมาณ 2-3 ล้านคนงั้นเชลเตอร์ที่หลบภัยจุคนได้ประมาณ 30-33 ล้านคนคนอเมริกันมี400ล้านคนงั้น370ล้านคนต้องหาที่หลบภัยเองนะครับแต่เสียภาษีเหมือนกันดูท้องฟ้าดูเนี่ยคือแต่มันบอกผมทุกอย่างครับเนี่ยดูท้องฟ้าบ่อยๆกลุ่มต่อมานะครับ Astrophysics Cobus นะครับที่อเมริกานะครับโอ้ความเย็นจัดจากโคลอมเนี่ยตรงมาภาคกลางภาคตะวันออกของอเมริกาอันนี้ผู้ก่อฟันด้วย Eruption from Yelly Retorovok Volcano in Lembada Iceland East Dusaทังกราตอนนี้มีภูเขาไฟปะทุอยู่ประมาณ56ลูกนะครับแต่ไม่ออกข่าวนี่ครับ26ใช่ไหมเมื่อวานนี้ระเบิดลูกใหญ่ไหมเนี่ยโอ้โหมหาศาลกลุ่มแบ็กสตาร์นิบิรูนะครับก็หมุนการตั้งอาณานิคมที่ดาวอังคารก็มากลุ่มโพชิปกลุ่มคุณจัดชัยที่ส่งภาพนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยนะครับค่าใช้จ่ายมาเดือนละ500บาทนะครับถึงแม้ว่าจะไม่โคเวอร์แต่ก็ดีคำขี้ดีคำตดนะครับก็ทั้งหลายช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับก็ได้แชร์สาธารณะให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยถือว่าได้บุญร่วมกันนะลุงแก้วก็แชร์มานะครับแชร์มาเยอะอันนี้ลุงแก้ว4ชั่วโมงกงหลาพัทลุงระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกตำบลบางพื้นที่น้ำระบาดทุกถนนแต่รถจะมีการสัญจรไปมาเหมือนที่คุณปัดบอกว่าทางไปจะนะนะครับจากจะนะจากหาดใหญ่นะครับไปจะนะแล้วไปเทพาใช่ไหมปัตตานีเนี่ยฝนตกน้ำท่วมอันนี้ที่พัทลุงกงหลานะครับจากกงหลาพัทลุงก็มาทางคุณปัดนะสิงหานครเนี่ยสิชนสิงห์ชนสิงห์เลยนะสิงห์ตัวอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเป็นมาน้ำท่วมเยอะมันต้องควรนะครับงั้นตกไหนท่วมนั่นอันนี้เข้าร้านสะดวกซื้อแต่ไม่ใช่ร้านเซเว่นนะครับมีการใช้ทะยานถูกน้ำด้วยงั้นตกที่ไหนท่วมที่นั่นกระสอบทรายไม่น่าอยู่นะครับด้วยความเคารพแต่ก็ช่วยชะลอน้ำได้บ้างคุณชัดชัยแชร์โพสต์มาเรื่องของอ๋อ The Greenland นะครับอุกกาบาตถล่มโลกหามาดูนะครับเราจะดูว่าถึงยามวิกฤตปั๊บท่านจะแก้ไขอย่างไรนะครับให้ดูเพื่อเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนส่วนตรงนี้ครับก็จะบอกว่าครับต้องการทุนทรัพย์นะครับมาต่อให้เสร็จที่เก็บไม่เป็นพื้นใต้ดินนะครับเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างเหล็กค้าอยู่เนี่ยครับเนี่ยที่มันค้าอยู่เนี่ยนะครับเอาปูนมาเคลือบเหล็กกันถนิมใหม่บางส่วนนะครับยังไม่เสร็จเลยที่บัตรประทับเป็นไงบ้างนะครับชั้นวางของเตรียมไว้นะครับอันนี้ชุดโซลาร์เซลล์นะครับที่จะมาใช้ช่วงหลังเหตุการณ์เกิดนะครับแสงตะวันเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตอนนี้หมดพิบัติภัยเกิดปั๊บทุกอย่างพังทลายเรียบอ้าวไม่มีของใช้ตายพอดีครับนะครับนี่คือตู้นะครับอันนี้ที่เก็บยากับอาหารนะครับฉุกเฉินก็คน 20,000 คนขี้หมูขี้หมา6เดือนอยู่ได้นะครับอันนี้ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างในการซ่อมลงนะครับของตู้ก็ถามว่าเตรียมไว้เพื่ออะไรนะครับนี่คือข้างในนะครับมีหานอวกาศและมียาอยู่ด้านหลังนะครับถามว่ามูลค่าเห็นไม่เยอะนะครับดูมันไม่เยอะนะครับมูลค่าล้านกว่าบาทนะครับเนี่ยต้องเปิดแอร์คอนดิชันนะครับให้อาหารอยู่ได้ใส่ฟลอยนะครับกันรังสีกันหลายอย่างกันความร้อนด้วยนะครับการรังสีทำให้อาหารเสียทำให้ยาเสียด้วยเดี๋ยวต้องรีบย้ายมันลงใต้ดินให้ได้ครับแล้วก็ที่ประกาศไปเรื่องจริงนะครับผมทำเหรียญพระนเรศวรด้านหนึ่งเหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9หนึ่งด้านนะครับเหรียญทองคำเหรียญนาคเหรียญเงินนะครับเหรียญนาวะให้กับท่านทั้งหลายที่บริจาคกันช่วยเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มาดูทั่วไป
ส่วนมากก็เจอป้าลาก็จะแบบม็อบเนี่ยมุ้งมิ้งเนี่ยโอ้ลำคาญเหลือเกินบางทีก็แบบมาทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่จบไม่สิ้นนี่ก็คุณหญิงนะครับพยาบาลอาสาออกรถแอมบูเลนซ์นะครับช่วยบางท่านที่ผมไม่ติดตามท่านหายไปจะแปลกใจคือผมเน้นที่ว่าคนที่มีโพสต์เรื่องแบบมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะติดตามนะครับที่ประโยชน์เดี๋ยวเขาก็ต้องปล่อยไปคุณปันนี่หนังโพสต์กินเที่ยวมากเหลือเกินนะครับอันนี้ต้องดูหน่อยครับลูกสาวตัวเองเมื่อเพื่อนเล่นตัวพยาบาลออกรอบกันบ้านชุดนี้นะครับดีมากครับนะทอมมี่ขาย490บาทนะครับเป็นชุดผมมีอย่างนี้ครับติดรถยนต์นะครับติดตัวเดินทางนะครับแต่เดินทางที่ขึ้นเครื่องบินเขาห้ามเราไม่มีมาก็แอบซ่อนไปนะครับแต่ว่ามีติดตัวในรถติดตัวเดินทางไปในสบายใจที่สุดครับมีไฟฉายมีกระจกมีที่เคาะกระจกมีไฟแช็กมีไขควงช่วยได้นะครับอย่านิ่งเฉยนะครับCOVID-19 นะครับอันนี้ท่านชนานะครับเนี่ยท่านเป็นนาวากาศเอกพิเศษนะครับท่านเป็นราชวงศ์รักของสมเด็จย่าก็ท่านลาราชการมาไปบวชเป็นพระนะครับสร้างวัดพุทธวิโมกนะครับที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยและเป็นที่หลบภัยนะครับท่านศึกษาเรื่องนี้มาว่าพิบัติภัยจะเกิดท่านก็มาเตรียมความพร้อมให้ธรรมะก็บวชเป็นพระนะครับก็มีแม่ชีเล็กนะครับก็คอยดูแลอยู่ประยงประถากเนี่ยท่านเป็นผู้สัตระหนึ่งท่านนะครับที่ผมรู้จักมานี่ท่านชนะนะครับวัดพุทธวิโมกนะครับที่อุตรดิตถ์ครับหลวงพ่อเขมตโลตายลืมท่านยังไงพุทธวัดดมโพธิธรรมน่าดูลืมชื่อท่านนะจำนามคุณเขมตโลนะครับท่านก็มีการเตรียมความพร้อมเยอะๆนะครับคุณหนุ่มสวัสดีครับใช่ครับคุณทางผ่านปิดบังข้อมูลกันคนตกใจนะครับคุณสุวรรณีนะครับเอ๊หลวงพ่ออะไรนะที่วัดนุพยธรรมที่น้องกินน้ำของจังหวัดเลยเนี่ยท่านเตรียมความพร้อมมา 20-30 ปีนะครับเหมือนท่านพ่อโพธิลักษณ์นะครับก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับพี่รองนวลจากวังตาลเชียงใหม่นะครับคุณแหม่มสวัสดีครับคุณประภาสนะครับคุณช่างจวบนะครับคุณนิตยาสิงหานครนะฮะสิงหานครนะครับคุณปัดอยู่นะครับสิงหานครโทษทีครับมีหลายๆเรื่องเต็มหัวสิงหานครลมกระโชกแรงเป็นบางครั้งนะครับเนี่ยนะครับต่อไปพัทลุงนะครับต่อไปที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับคุณนิตยาร้อนปวดหัวมา3วันใช่ครับคุณแสงส่องนะครับสวัสดีครับลุงแก้วหลวงพ่อโพธิสุริยะขอบคุณมากครับเนี่ยลุงแก้วก็ตามเนี่ยหลวงพ่อโพธิสุริยะนะครับเขมตโลนะครับที่หนองหินนะครับวัดพระโพธิธรรมเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เตรียมการไว้นะครับแล้วก็ท่านมีที่หลบภัยสำรองอยู่บนลูกกระดึงนะครับไม่ว่ากันนะอย่าถามมากถ้าจะพึ่งท่านก็ไปนะครับตัวนั่นเองทั่วๆไปบางท่านที่โพสต์มีสาระผมก็ยังติดตามกดติดตามอยู่จำโพสต์อาจจะกินเที่ยวผมก็กดและติดตามนะอย่าว่ากันนะครับมันก็พวกล้มเจ้าล้มเยอะนะครับต้องการรัฐสถาบันที่บอกว่าฝรั่งเศสต้องการยึดประเทศไทยยังทำอยู่นะครับตั้งแต่สมัยวิกาลรศ.112นะครับกินเที่ยวสบายใจคอมช้าหน่อยตึกประโยคโอเคครับนักเที่ยวประเทศไทยใช้ศัพท์ทางการแพทย์
นี้ต้องการข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับความมั่นคงต่างๆเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าว่ากันครับคุณทอมสวัสดีครับเขมรัตโตเขมรัตโตขอบคุณมากครับคุณแก้วครับหลวงพ่อโพธิตุยะเขมรัตโตนะครับทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรงั้นเราก็มาจบวันที่นะครับเรื่องของพลังงานนะครับที่มาจากด้านหลังและมีผลต่อเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านทั้งหลายครับท่านนับถือศาสนาใดนะครับพุทธคริสต์อิสลามนะครับก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับตามหลักการศาสนาของท่านเพราะหลักการศาสนาของท่านนะครับพุทธวจนะหรือคำกล่าวของพระอัลลอฮ์นะครับหรือคำกล่าวของพระเยซูหรือคำกล่าวของโมเสสล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกศาสนานะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านทั้งหลายทำตามหลักการศาสนาที่แท้จริงผมเชื่อว่าบุญกุศลนะครับจะมีส่วนช่วยท่านมากมายเหมือนไรท่านที่ช่วยสร้างสะพานนะครับที่เขาคอนะครับตอนนี้คุณไพโรจน์กำลังสร้างอยู่วันนี้เมื่อตอนเย็นนี่ก็มีซีเมนต์ไปเทต่อหม้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องเริ่มผูกคานต้องทำคานเพิ่มถ้าทางจะไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเราต้องบริหารเงินนะครับที่ท่านให้มาเนี่ยเท่าที่ทำได้งั้นเราคงต้องปรับสูตรเล็กน้อยนะครับเพราะเงินมีแค่นี้นะครับนกน้อยทำรังแต่พอตัวจะทำรังให้วัวอยู่ได้อย่างไรกันจิตกุศลแล้วก็รวบรวมคนที่มีความคิดเหมือนกันอยู่ร่วมกันนะครับสำคัญคือต้องไม่เห็นแก่ตัวและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการให้นะครับเป็นทานบารมีที่ดีที่สุดของทุกศาสนาบริจาคเงินบริจาคสกาดทำบุญทุกอย่างดีหมดนะครับดูคำถามมีคำถามไหมครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับคุณจอยพรมไก่สวัสดีครับคุณยุพาพรขอบคุณมากครับคุณทางผ่านครับเตรียมพลังงานรถตะเบียงถูกดีครับคือถามว่าต้องมีเป้ฉุกเฉินไว้นะครับเป้ฉุกเฉินอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วก็มีอาหารน้ำยาพร้อมเดินทางด้วยเพราะแล้วอาหารที่กินแล้วไม่ขี้คนตายส่วนมากระหว่างเดินทางคือจอดวะจอดแวะจอดพักถูกคนแซงไปรถติดบ้างรถชั้นหน้าชนกันเกิดเหตุการณ์ทางขวางทางเราสะพานลอยตกลงมางั้นระหว่างเดินทางต้องเดินทางอย่างแน่วแน่นะครับให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วที่สุดไปก่อนได้เปรียบอย่างผมมีการวางแผนว่านะครับจากเส้นทางจากกรุงเทพนะครับจะมาที่เชียงรายเนี่ยจะมาเส้นทางสายเอเชียมีสะพานลอยคนข้ามกิจสะพานลอยมีสะพานข้ามแม่น้ำเมย์อย่างกิจสะพานสะพานกิจสะพานเราจะข้ามได้ไหมถ้ามาเส้นทางสาย11นะครับคือจากนครสวรรค์เนี่ยมาที่พิษณุโลกอุตรดิตถ์เด่นชัยแพร่เนี่ยนะครับมีสะพานเราคนข้ามกิจสะพานสะพานข้ามกิจสะพานปั๊มน้ำมันมีกี่ปั๊มต้องจำให้ดีๆครับกลุ่มปั๊มใหญ่ๆนะครับกลุ่มปั๊มย่อยๆเพราะคนส่วนมากจะเข้ากลุ่มปั๊มใหญ่ๆพวกปั๊มปตท.นะครับงั้นปั๊มใหญ่ๆพวกนี้ครับอย่าแวะตายอย่างเดียวนะครับหาปั๊มเล็กๆที่พอมีเติมเข้าเปิดปั๊บออกปุ๊บเติมปั๊บออกปุ๊บพยายามอย่าขี้อย่าเยี่ยวด้วยนะครับช่วงเทศกาลท่านเดินทางไปเข้าปั๊มใหญ่ๆใช่ไหมครับรถติดจะเข้าปั๊มได้จอดขี้จอดเยี่ยวแวะเซเว่นแวะที่กาแฟนะครับอเมซอนบ้างซื้อลูกชิ้นปิ้งอะไรบ้างปั๊บโอ้โหในการอพยพเป้าหมายรีบทำเวลาให้เร็วที่สุด1หนีภัย2หนีรถติด3หนีโจรผู้ร้ายนี่คือหลักการการหลบหนีภัยนะครับงั้นเตรียมของที่กินอิ่มเช่นกล้วยตากน้ำผึ้งลูกหิวน้ำผึ้งกรอกปากน้ำผึ้งกรอกปากกินน้ำผึ้งดีที่สุดระหว่างการเดินทางนะครับหาคอมฟอร์ต100หาขวดน้ำหรือและขวดนะครับให้ฉี่ในรถฉี่ใส่ขวดปิดไว้นะครับ
รถผ่านไปข้างหน้าปั๊บเจอข้างทางมีต้นมันมาก็เอาฉี่นะครับเทลงข้างทางกวดน้ำอโหสิอโหสิแผ่เมตตาไปแค่การแผ่เมตตาอโหสิกรรมนะครับน้ำอะไรก็ได้รถปูนก็ได้ไม่ต้องรถญาติเสมอไปนะครับว่าเราทำที่ใจเป็นหลักใจเป็นนำนะครับก็คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจกันนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมก็พรุ่งนี้พบกันนะครับวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์เป็นวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีถ้ามีอะไรผิดปกติจะบอกท่านแต่คงตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเขาเห็นแต่ว่ามันมีการเตรียมตัวจะแตกขั้วจาก4เป็น6อย่างเดียวส่วนแรงกระแทกจากลมสุริยะเนเมซิสยังมาต่อเนื่องครับมาต่อเนื่องรุนแรงห้องนอนอย่าลืมใส่ฟลอยให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน่าจะประกาศเดือนธันวาคมนี้ครับจัดเสวนาพิเศษนะครับมาพบกันคุยกันที่นี่นะครับท่านใดไม่เตรียมความพร้อมก็เรื่องของท่านส่วนท่านที่อยากเตรียมความพร้อมอยากซ้อมอพยพอยากซ้อมผจญภัยก็มาพบกันเจอกันสิ้นปีนี้สวัสดีครับ